สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตตกใจหลังเห็นสภาพชาย3คนนอนเกลื่อนอยู่บนพื้นคิดว่าเกิดเหตุฆาตกรรมต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ฉากในหนังแอคชั่นไม่ใช่ที่เกิดเหตุฆาตกรรมแต่นี่คือสภาพของวงเล่าขาวโพสต์ดังกล่าวนี้กำลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์เลยเมื่อผู้ใช้ Facebook โพคินชัยปัญหาได้โพสต์ภาพของวงเล่าขาวที่จัดกันไปแบบสุดจัดแคปชั่นจากโพสต์ต้นทางบอกว่านี่คือผลของเหล้าขาวขอนแก่นบวกกับเหล้าขาวหนองคาย3คนฟาดไป8ขวดจนออกมาสภาพอย่างที่เห็นโดยโพสต์นี้กลายเป็นกระแสไวรัลทันทีชาวเน็ตส่วนใหญ่ลงความเห็นเหมือนกันว่าถ้าดูผ่านๆสภาพของหนุ่มๆในรูปไม่ต่างจากฉากในหนังสงครามเลยบางคนก็บอกว่านึกว่ามีคดีฆาตกรรมหมู่ตกใจหมดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ